สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังมาพูดคุยเรื่องราวของเอเชียอยู่นะครับเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ครับแต่เดิมนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์ในเอเชียถือว่าเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอเมริกาแต่ตอนหลังในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจอเมริกานั้นล่อแล่แล้วก็แย่มากในช่วงนี้ตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเล็กลงเพราะว่าปีที่แล้วอเมริกันนั้นน่าจะผลิตรถประมาณสัก11ล้านคันเท่านั้นเองแต่วันนี้เอเชียโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นเข้าไปตีตลาดอเมริกาในช่วง20ปีที่ผ่านมาถือว่าตีอเมริกันอย่างหนักเลยนะครับทำให้รถอเมริกันนั้นเล็กลงแล้วก็เล็กลงถ้าเรามาดูถึงยอดการผลิตของปีที่แล้วครับทั้งโลกนี้มีการผลิตประมาณสัก86ล้านคันใน86ล้านคันนั้นจีนประเทศเดียวนะครับก็เกือบ20ล้านคันแล้วครับวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าจีนกำลังมีการขยายการผลิตรถอย่างมากมายเพราะว่าประชากรของจีนนั้นตั้งเกือบ 1,400 ล้านคนครับอเมริกา300ล้านคนจีนนั้นใหญ่กว่าอเมริกาตั้ง4เท่ากว่าในขณะที่เงินออมของจีนปัจจุบันมีถึง 3.4 ล้านล้านเหรียญนะครับทำให้รถในประเทศจีนมีความสามารถที่จะขยายตัวไปมากขึ้นกว่านี้ปี2020นั้นจีนน่าจะมีกำลังผลิตรถถึง30ล้านคันเลยทีเดียวฉะนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์ของเอเชียกำลังเติบโตถ้าเรามองภาพรวมดูนะครับว่า5รายแรกที่ถือว่าเป็นยักษ์ที่ผลิตมากที่สุดของโลกเบอร์หนึ่งก็เป็นจีนประมาณสัก20ล้านอเมริกานั้นประมาณ11ล้านญี่ปุ่นนั้นประมาณสัก9ล้านเยอรมันนั้นประมาณสัก 5.6 ล้านแล้วก็เกาหลีก็ประมาณ 4.5 ล้านหลายๆคนอาจจะมองนะครับว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศเล็กๆทำไมผลิตรถมากขนาดนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นฐานผลิตรถที่ใหญ่อันดับ3ของโลกบริษัทญี่ปุ่นผลิตรถออกมาเพื่อส่งออกครับญี่ปุ่นยังไม่พอไปผลิตรถในต่างประเทศเพื่อส่งออกอีกฉะนั้นถ้าเรามาดูนะครับว่าสัดส่วนของเอเชียวันนี้ใหญ่กว่าอเมริกากับยุโรปรวมกันเข้ามาแล้ววันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของสังคมแล้วก็ประเทศถ้าเกิดว่ายุโรปกับอเมริกาหดตัวลงในขณะที่เอเชียขยายตัวขึ้นฉะนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นดัชนีที่ให้เห็นนะครับว่าเอเชียของเรานั้นเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วกำลังจะเดินไปข้างหน้ามากกว่ายุโรปนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปคุยกันงวดหน้าเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ต่อขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ